ต่อกันที่พื้นที่จังหวัดสงขลานะครับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์เปิดอาคารรวบรวมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสหกรณ์การเกษตรสถิงพระจำกัดเพื่อสร้างความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในอาชีพของสมาชิกสหกรณ์นายวิสิทธิ์ศรีสุวรรณอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ลงพื้นที่ไปยังอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเพื่อเป็นประธานเปิดอาคารรวบรวมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรสหกรณ์การเกษตรสถิงพระจำกัดมอบพร้อมมอบกิตติบัตรแก่สมาชิกสหกรณ์ดีเด่นจำนวน6รายสำหรับสหกรณ์การเกษตรสถิงพระจำกัดได้ดำเนินการธุรกิจรวบรวมแปรรูปผลผลิตของสมาชิกซึ่งโดยได้รับงบประมาณในการก่อสร้างนะครับจากกรมส่งเสริมสหกรณ์จำนวน 4,300,000 บาทสหกรณ์ออกเงินสมทบอีกจำนวน 439,000 บาทซึ่งการก่อสร้างก็แล้วเสร็จเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วและก็จะมีการดำเนินการธุรกิจรวบรวมและการตลาดในบัญชีปีบัญชี1มกราคม2565เป็นต้นมาปัจจุบันครับมีสมาชิก 2,182 คนมีทุนดำเนินงานรวม233ล้านบาทครับผลผลิตของสมาชิกสหกรณ์เนี่ยจะมารวบรวมที่นี่แล้วก็จัดการขายออกไปนะครับสู่ตลาดต่างๆตามความต้องการจะทำให้พี่น้องสมาชิกเนี่ยเขามีที่เรื่องของการตลาดนะครับที่สามารถจะผลิตแล้วมาส่งได้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงเกษตรที่บอกว่าเรื่องของการตลาดต้องนำการผลิตโดยที่มีอาคารรวบรวมผลผลิตตรงนี้นะครับจะเป็นตัวที่จะช่วยรวบรวมนะครับผลผลิตจากสมาชิกเป็นต้นแบบที่ดีนะครับซึ่งเราจะเอาต้นแบบเหล่านี้นะครับขยายไปสู่สหกรณ์ต่างๆซึ่งปัจจุบันนี้สหกรณ์ทั่วประเทศที่ผมได้ไปสัมผัสเนี่ยก็มีหลายสหกรณ์ที่ทำในลักษณะของสหกรณ์การเกษตรสถิงพระในปี2566ที่แผนงานของเราเนี่ยเราจะขยายไปอีก400แห่งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหนี้อย่างยั่งยืนใช้โครงการในการส่งเสริมอาชีพโดยใช้ทุนของสหกรณ์นะครับเป็นทุนที่มีดอกเบี้ยต่ำหรือบางรายที่เขาลำบากเยอะๆนะครับเราก็จะปลดดอกเบี้ยนะครับในการจะให้ทุนส่งเสริมอาชีพก็สามารถแก้หนี้แก้จนให้กับสมาชิกได้นะครับเป็นการนำร่องหลังจากนั้นเราจะรวบรวมผลผลิตของสมาชิกทั้งหมดนะมาอยู่ที่นี่นะครับแล้วเราก็จะติดต่อพ่อค้าไว้นะครับเพื่อจะมารับในราคาที่เป็นยุติธรรมนะครับให้กับสมาชิกคิดว่าหลังจากนี้ไปนะครับสหกรณ์การเกษตรสถิงพระจำกัดจะเดินหน้าในการส่งเสริมอาชีพสร้างงานสร้างรายได้เพื่อแก้หนี้แก้จนให้กับสมาชิกของเราครับซึ่งภายในงานมีการออกบูธแสดงสินค้าของสมาชิกสหกรณ์การสาธิตการผลิตลูกตาลกรอบซึ่งเป็นสินค้าเด่นที่สหกรณ์เปิดตลาดสร้างอาชีพให้สมาชิกจนได้รับผลตอบรับที่ดีการผลิตสินค้างานฝีมือที่ผลิตจากต้นตาลโตนดพืชที่ปลูกมากในท้องถิ่นนำมาเพิ่มมูลค่าของกลุ่มอาชีพของสหกรณ์การเกษตรสถิงพระจำกัดนอกจากนี้สหกรณ์เครือข่ายในจังหวัดสงขลาได้ร่วมเปิดบูธแสดงสินค้าที่เป็นสินค้าเด่นอีกด้วยครับ